สวัสดีนะครับผมผู้ติดตามทาง YouTube นะทางเฟซผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นชุดรีวิวของชุดดักไก่นะแบบวงเดียวนะครับผมนะแบบวงเดียวชุด31หลักนะครับผมชุด31หลักนะฮะนะชุดนี้นะครับผมชุดดักไก่นะยาว3เมตรกว่านะครับผมนะความยาวของตอนหนึ่งชุดนะฮะเวลาเราปักนะฮะประมาณ3เมตรกว่านะครับผมนะจะมี2สีให้เลือกนะครับผมคุณลูกค้านะจะมี2สีให้เลือกนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับนะครับผมชุดนี้นะครับผมหลักทองเหลืองนะหลักทองเหลืองมีระบบล็อกนะมีระบบล็อกนะหลักทองเหลืองมีระบบล็อกด้วยนะครับผมนะงานสายเอ็นต่อไนลอนนะครับผมงานสายเอ็นนะงานพันหลักลูกค้าดูงานพันหลักนะครับผมนะใช้ห่วงทองเหลืองนะฮะตัวนี้นะครับผมสำหรับตัวเอสนะครับผมนะไม่ขึ้นสนิมนะฮะทั้งชุดนี้ไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะนะครับผมตอนนี้นะราคาก็650บาทนะครับผมชุด31หลักนะ650บาทนะต่อ1ชุดนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมนะ650บาท1ชุดนะฮะสำหรับลูกค้าที่ตามหาอยู่นะครับผมนะบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับคุณลูกค้าบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับผมนะบ่วงกว้าง5นิ้วแล้วก็เอ็นเบอร์70นะสำหรับทําบ่วงนะเป็นเอ็นเบอร์70นะครับผมนะหลักก็ใหญ่ประมาณกี่มิล0.5เนี่ยผมจำไม่ได้ว่ากี่มิล นะหลักแต่หลักใหญ่อยู่ใหญ่อยู่นะครับผมแต่ไม่ได้เล็กเกินนะไม่ได้เล็กเกินใหญ่อยู่นะครับผมดูหัวนะเวลาเราทำนะหัวของเวลาเราพันหลักนะครับผมนะเหล็กตรงนี้นะครับผมต้องไม่ยาวเกินนะครับเพราะว่าเวลาติดไก่แล้วนะครับผมมีโอกาสแทงขาหรือว่าแทงไก่ได้นะครับผมนะอย่าให้คมนะฮะตรงนี้นะเวลาเราทำบ่วงนะครับผมนี่เลยนะครับผมสำหรับคนไหนที่ตามหานะฮะก็สามารถส่งทุกจังหวัดได้เลยนะครับผมนะสามารถสั่งได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้เลยนะครับผมนะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเบอร์ผมนะครับผมสองที่นี้นะฮะราคาตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ